กัปตันว่าไงผมดูไม่สบายพอจะเป็นนักผจญภัยได้หรือยังคะนายจะทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายนะจริงเหรอใช่เลยผมจะเป็นนักผจญภัยที่ไม่สบายที่สุดในโลกเราเจอสมบัติแล้วน่าเสียดายว่ามันอยู่ที่กึ่งกลางของเกาะมุมแหลมฉะนั้นการจะไปเอามาได้มันจะลำบากสุดๆเลยล่ะใครจะอาสาไหมเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะมีคนอาสาไปในกรณีนั้นอย่าให้อะไรๆสบายเกินไปคุณครับก็มอบหมอนให้คุณใส่หินลงไปในนั้นด้วยเฮ้ปรับแจ็ค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 มั้ยฉันตื่นมาวันนี้แล้วเขาก็โว้วๆนายทำอะไรอยู่เนี่ยฮะผมไม่รู้สิ่งสุดท้ายที่ผมจำได้คือนอนแบบไม่ค่อยสบายในกล่องแคมปิ้งนะแต่นายดูสบายแล้วนะตอนนี้ฮะเขาคงมาตอนกลางดึกน่ะถ้าคิดว่าเขาคงนอนไม่ได้ถ้าไม่มีลินบับบี้แสนอบอุ่นกอดไว้เหมือนกับผ้าห่มอุ่นๆน่ารักจังเลยตลกจริงๆเลยนายนี่มันคนชอบกอดชัดๆแฟบว่าไงนะเจ้าคนชอบกอดงดๆร้องเรียกแม่จ๋าเป็นคนชอบกอดไม่เห็นจะแย่ตรงไหนเลยแฟบแจ็คจริงเหรอฮะไม่นะมีบางอย่างผิดปกติฉันไม่เห็นว่าจะผิดปกติตรงไหนนี่ทีนี้ก็พาหนูน้อยไปที่แคนดี้บาร์เรลแล้วก็เอาใจเขาหน่อยโอ้นี่แฟลปแจ็คฟังนะนายเป็นคนชอบกอดแล้วนายก็น่าจะรู้สึกแย่กับตัวนายแต่นายก็ไม่ได้เป็นคนชอบกอดคนเดียวสักหน่อยดูคนพวกนั้นสินั่นแหละกลุ่มคนชอบกอดก่อนเหรอฉันพยายามแค่จะยื่นหลังเจ้านี่ให้ตรงเราแค่พยายามจะหยิบแก้วของเรางะงะงะนายมารอว่ากอดกันแล้วไงฮะไม่อร่อยเนี่ยฮะใจเย็นหน่อยสิพักพวกไม่มีเหตุผลต้องมารุนแรงใส่กันเลยนะมีอะไรแตกต่างเหรอระหว่างนักผจญภัยกับคนชอบกอดอะแฟลปแจ็คเป็นคนชอบกอดไม่ต้องเศร้าไปนะแฟลปแจ็คฉันมีอะไรมาทำให้นายรู้สึกดีขึ้นนี่ไงเราเรียกว่าชอบกอดจังเลยครับเอาดื่มซะนี่ไงล่ะเด็กนี่คือคนชอบกอดเอารูปที่วาดมาโชว์สิอย่ากอด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 เอาละเราได้คอลัมน์เด็ดแล้วกะลาสีที่ตัวเล็กที่สุดในสตรอมาลองติดในความสะดวกสบายถ้าฉันรีบไปก็คงจะทันตีพิมพ์ในหนังสือฉบับบ่ายนะเขาอยู่ไหนเจ้านักกอดอยู่ไหนกอดอะไรให้ดูหน่อยไม่กอดเก้าอี้บาร์นั่นสิแล้วฉันจะให้ยูนิคอร์นทำสิแฟลปโอเคโอเคโอเคสนุกกันพอแล้วทีนี้เอายูนิคอร์นมาถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกล่ะกัปตันกัปตันอะไรอ้อโทษทีเจ้าหนูฉันยังโกรธเรื่องยูนิคอร์นของฉันอยู่เลยบางทีผมอาจจะเป็นแบบนี้บางทีมันอาจจะเป็นตัวตนของผมมาตลอดแต่เพิ่งเริ่มจะแสดงอาการเร็วๆนี้แจ็คฉันน่ะเข้าใจนายนะมันเป็นความรู้สึกของคนที่เป็นนักผจญภัยตั้งครึ่งนึงแล้วไม่ต้องห่วงหรอกนอนหน่อยเถอะแล้วถ้าคุณผิดล่ะฉันไม่เคยผิดมาก่อนฉันผิดไปแล้วแน่ใจนะว่าแน่นแล้วแฟลปแจ็คนี่เป็นปมที่แน่นที่สุดในโลกนะปมที่แน่นที่สุดในโลกนี้เ
ขอบคุณกัปตันอย่าคิดมากนะเจ้าหนูครั้งที่3ไปได้สวยอยู่แล้วทีนี้ก็เข้านอนซะหน่อยเถอะนะเจ้าคนกี่กอดขอบคุณนะครับที่ให้ผมพายเรือคุณได้เรากำลังจะไปไหนเหรอเรากำลังจะไปที่เกาะไกลลับหูลับตาอยู่อีกฝั่งของโลงนะฟังแล้วน่าจะดีสำหรับผมนะคนขี้กอดไม่เห็นจะได้ผลเลยผมคงจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วล่ะ